วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอีกตัวนึงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ได้โพสต์ข้อความใน Facebook เอาไว้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยกลุ่ม Resolution ที่นำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์แล้วก็นายปิยบุตรแสงกนกกุลโดยทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โพสต์แบบนี้ครับบอกว่าสภามีมติไม่รับหลักการข้อเสนอการแก้รัฐธรรมนูญที่เสนอโดยกลุ่ม Resolution ไปแล้วสิ่งที่สะท้อนจากการนำเสนอโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องครั้งนี้น่าสนใจ 1. ผู้เสนอร่างใช้เวลาและจบการศึกษามาจากต่างประเทศยังไม่มีประสบการณ์ในไทยไม่มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยให้รอบด้านจึงอาจมีแนวคิดพื้นฐานมาจากสังคมตะวันตก 2. การแสดงออกถึงการด้อยค่าผู้อื่นแบบเหมารวมที่เป็นเหมือนคนรุ่นใหม่มองผู้เห็นต่างว่าโง่แม้จะใช้คำอื่นไม่มีคุณค่าใดๆเทียบกับตัวเขาและกลุ่มเขา 3. คนที่ถูกเรียกว่าอาจารย์ใส่ความคิดใส่อารมณ์ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่คุณสมบัติของครูที่ดีใช้เวลาบ่มเพาะมานาน 4. ผู้เห็นต่างถูกดูถูกดูแคลนทั้งที่เป็นบุคคลที่ได้มีผลงานทำประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบที่เรียกว่าถูกถอนงอก 5. สิ่งที่ซ่อนไว้คือความจงเกลียดจงชังสถาบันพระมหากษัตริย์คงด้วยเพราะมองว่าทรงมีส่วนสนับสนุนผู้ปฏิวัติทั้งที่ถ้าได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะได้เห็นคุณูปการมากมายต่อแผ่นดินไทยที่สำคัญผู้เสนอเองไม่เคยสร้างสิ่งดีๆไว้ในแผ่นดินเลยมีแต่เสี่ยมให้จงเกลียดจงชังอดีตประเด็นคร่าวๆเช่นนี้สะท้อนให้เห็นสังคมยุคหน้าที่จะเต็มไปด้วยการใช้อารมณ์เต็มไปด้วยความเกลียดชังใช้ความรู้ที่ไม่รอบด้านและเชื่อตามที่ตัวเข้าใจไม่รับฟังที่สำคัญไม่สนใจว่าสังคมที่เราอยู่จะแหลกรานมันจะมาถึงจุดนี้ได้ไงเนาะความจริงเสียงที่เขาสรรเสริญว่าเป็นเสียงประชาชนที่สนับสนุนมิได้เศษเสี้ยวของผู้ที่รักแผ่นดินถึงเวลาเขาจะรู้เองอย่าเชื่อมั่นตัวเองอย่าดูถูกดูแคลนผู้อื่นความเงียบมีพลังซ่อนอยู่มากมายนี่เป็นสิ่งที่คุณหมอพรทิพย์นะครับหรือว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เนี่ยครับได้เขียนเอาไว้หลังจากที่ได้นั่งฟังกลุ่ม Resolution นั้นนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเขาอ้างว่าเป็นฉบับประชาชนนะครับและการนำเสนอของทางด้านพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือว่าไอตินรวมถึงนายปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับแล้วก็ตัวแทนจากไอลอรวมถึงในส่วนของลูกเกดชนทิชานั้นทุกคนก็คงได้เห็นนะครับว่าการนำเสนอนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่คุณหมอพรทิพย์ได้เขียนเอาไว้บน Facebook หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสังคมในภายภาคหน้าใต้คนเหล่านี้เนี่ยครับมาเป็นผู้นำก็คงจะต้องบอกว่ามีแต่ความเลวแหลกนะครับเพราะว่าถ้าตัวผู้นำนั้นมีความคิดความอ่านได้เพียงแค่นี้ก็ต้องบอกว่าสังคมไทยอนาคตประเทศไทยนั้นคงไปไหนไม่ได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ